ต้องบอกว่าเพลงคาเฟอีนเนี่ยเห็นพี่หญิงลีบอกว่าเหมือนทำให้ชีวิตพี่หญิงลีกลับมาพลิกอีกครั้งเลยใช่ค่ะมันยังไงฮะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ทำให้คนเนี่ยกลับมายอมรับหญิงลีอีกครั้งนึงหลังจากที่หลายคนคิดว่าหญิงลีเจ็บป่วยแล้วก็หายเงียบไปแล้วซึ่งตอนนั้นหญิงลีก็ยังทำเพลงตลอดนะคะแต่ว่าเหมือนเพลงก็ไม่ได้รับการตอบรับนะคะก็มีความท้อแท้แหละเพราะว่าทำมา10-20เพลงก็เงียบเงียบเงียบนะคะแล้วก็โดนเปรียบเทียบกับเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรคนคาดหวังใช่ไหมใช่ค่ะว่าแบบอุ้ยหมดสภาพแล้วเลิกทำแก่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ว่าพี่มันเจ็บนะมันก็รู้สึกแย่แหละแต่ว่าเราก็แบบขอสู้ไปจนถึงแบบสักอย่างน้อยก็หมดสัญญาก็ยังดีแต่ว่าด้วยความที่คาเฟอีนอ่ะมันทำให้เรารู้สึกสนุกตั้งแต่ตอนฟังไกด์ฟังเพลงสมบูรณ์แล้วยังไม่ปล่อยออกอากาศอุ้ยทำไมฉันชอบจังเลยฉันคลั่งรักเพลงนี้ดนตรีดีเหลือเกินนะคะจากอาจารย์สวัสดิ์สารคามท่านที่ทำดนตรีเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะหญิงก็คลั่งรักเพลงคาเฟอีนแล้วก็หลายๆคนก็ชอบพอลงมาใน TikTok ก็โดนกระแสดราม่าด่าพอสมควรว่าเพลงบ้าบอคอแตกเพลงบ้าปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเพราะเราโดนกระแสโจมตีอย่างตอนแรกก็เสียใจอยู่ค่ะก็ประมาณว่าเราก็เหมือนเราก็ล้มลุกลุกคลานมาเยอะแล้วพอมาเจอด่าบ่อยๆก็แบบรู้สึกว่าโอ๊ยเธอฉันก็พยายามแล้วนะทำไมยังมาซ้ำเติมเราให้เรารู้สึกแย่จังเลยเงี้ยค่ะแต่หนูเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาว่าหรือคนที่อะไรสุดท้ายแล้วเขาก็คนที่ฟังอยู่ดีใช่แล้วจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะคนฟังมากมายคนเอาไปเล่นเป็นคอนเทนต์ TikTok เยอะแยะมากมายจนเพลงนี้ทำให้พี่หญิงลีซื้อที่ดินได้เฮ้ยมันยังไงเล่าสิพี่โอ้เป็นความฝันของหญิงเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอู้ที่ตรงนี้สวยจังเลยอยากปลูกสวนมะม่วงปลูกไร่เกษตรแล้วโชคดีที่เจ้าของที่ฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทเขาขายให้เอาก็เลยถือโอกาสรีบซื้อในวันที่ท่านขายให้นะคะคือแปลงแรก15ไร่ก็ได้แล้วแล้วอีกแปลงนึงเชื่อมกันพอดีเลยติดถนนใหญ่เป็นทางเข้า3ไร่ก็เลยตั้งใจจะทำเป็นไร่มะละกอเป็นทฤษฎีเกษตรทฤษฎีรวมเพื่อเรียนรู้เพื่อการเกษตรเรียนรู้ค่ะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยมาเรียนด้วยค่ะก็จะให้เด็กๆมาเรียนรู้แล้วก็ทำเหมือนกิจกรรมค่ายลูกเสือโหนเชือกโหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งน้ำสะอาดก็จะอยู่ฝั่งรีสอร์ทที่เป็นสำหรับฝึกว่ายน้ำนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าสถิติการจมน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วพอหญิงลีได้ทำประโยชน์ให้สังคมเบื้องต้นก็รู้สึกมีความสุขค่ะปีที่แล้วโกยเงินไปเป็นล้านจริงไหมคะบางเดือนก็หลักล้านกว่าบางเดือนก็ไม่ถึงล้านเพราะบางทีหน้าหนาวด้วยค่ะไอเดือนหลักล้านเนี่ยจริงไหมที่เราใส่ชุดว่ายน้ำดึงลูกค้านางแบบดีหรือเปล่าเรานางแบบอ่ะตั้งแต่หน้าประตูรั้วเลยคือเมื่อก่อนหญิงก็ไม่ค่อยใส่ชุดว่ายน้ำตามทะเลหรือว่าตามอะไรเพราะว่าคนที่อายไม่มั่นใจตัวเองแต่พอมาถึงตอนที่มีสระน้ำเราต้องโปรโมทตัวเองแล้วนะหญิงลีเงี้ยก็เต้นไปหนีบขาไปก็แบบม้วนไปอายไปแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อที่จะให้เป็นคอนเทนต์แล้วก็เชิญชวนคนมาเล่นน้ำค่ะแต่ว่าไม่ต้องหุ่นสวยมากทุกวันออกกำลังกงกำลังกายเต็มที่ได้เลยค่ะค่ะหลังมาก็โปรโมทเพลงตัวเองนะคะกุ้งแช่กุ้งแช่เนี่ยนี่เห็นไหมพิธีกรไม่ต้องทำงานแล้วนะนี่ดึงเข้าเพลงปุ๊บปั๊บเข้าเพลงดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D